คนลูกไหนๆพ่อก็เป็นเจ้าพ่อเสื้อลายดอกแล้วแล้วบ้านเรานี่แปลกนะครับคือเราชอบใส่เสื้อผ้าอะไรที่มันเป็นฝรั่งอะเวลาพิธีเปิดโอลิมปิกเห็นไหมฮะเอเชียนเกมบ้างอะไรบ้างผมเห็นนักกีฬาไทยใส่สูทสากลแล้วผมน้ำตาไหลทุกครั้งเลยเพราะผมเห็นขนาดชาติในแอฟริกานะครับเขายังมีชุดประจำชาติเดินลงไปสู่สนามโอลิมปิกผมว่ามันเป็นความภูมิใจอะแต่ชุดประจำชาติไทยที่เอาไปประกวดนางงามผมว่าไม่มีใครใส่นะครับมันประหลาดมหัศจรรย์อะไรขนาดนั้นชุดประจำชาติแล้วปลายปีนี้เราจะเข้า AEC แล้วพี่น้องของเรานะครับลาวเขมรเวียดนามพม่าเขามีชุดประจำชาติเขาที่ชาวบ้านใส่นะไม่ใช่นางงามใส่แล้วทำไมคนไทยไม่มีนี่แหละครับคือแรงบันดาลใจว่าเอางี้แล้วกันผมทำเสื้อลายดอกให้เป็นเสื้อสามัญประจำชาติใส่ได้ทุกวันทุกเทศกาลไม่ต้องรอสงกรานต์อย่างเดียวครับเหตุผลมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวฝากพี่เนาไปพูดในสปช.นะครับว่าบัดนี้ได้เกิดเสื้อสามัญประจำชาติแล้วยี่ห้อเจนพบท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้อำนวยการพี่เขาเมตตาผมบอกเจนพบเอาเลยเกินนิดเกินหน่อยไม่ว่ากันผมเลยขออนุญาตพี่ครับเด็กน้อยคนนี้อายุแค่11ขวบเองมาลูกได้เวลาลูกแล้ว11ขวบจากโรงเรียนประชาอุปถัมภ์น้องใบเตยครับแต่เป็นใบเตยสถาบันวิชาไทยไม่ใช่ใบเตยอาสยามอันนั้นคนละเรื่องกันอันนั้นคงจะร้องเพลงสมยศไม่ได้แต่นี่ครับเจ้าตัวน้อยของผมเนี่ยร้องเพลงสมยศได้ครับและเพลงที่เธอจะร้องฟังต้นฉบับเดิมครับเพลงนี้ครับอย่ามาคิดถึงฉันเลยI'm not afraid to die.
ชั่วอย่ามาคิดถึงฉันเลยขอจงสุขเอ่ยอย่ามามองมัวสิ้นแล้วชื่อเสียงจนแม้เพียงเงินติดตัวคนที่ดีนั้นมีอยู่ทั่วส่วนตัวฉันอยากขอบพระคุณในน้ำใจครับที่ท่านมีให้กับเด็กตัวน้อยๆครับ11ขวบเองครับร้องเพลงครูสมยศได้โอ้ยน้ำตาจะไหลครับครับไปลูกเก่งมากลูกจ๋าไปครับลูกนี่เห็นไหมฮะเรื่องนี้ครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่ครูนครบอกว่าเจนพบไม่จำเป็นต้องเอาแต่ผู้ใหญ่นะเจนพบพยายามผมทำก่อนครูบอกอีกครับครูครับเด็กทุกคนที่เรียนกับสถาบันวิชาไทยของเจนพบไม่เคยส่งประกวดที่ไหนเลยครับเพราะผมไม่เคยสอนเด็กให้ล่ารางวัลแต่ผมสอนเด็กให้ภาคภูมิใจว่าเมื่อเขาเกิดมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์พ่อเจนพบต้องร้องเพลงเก่าที่ทรงคุณค่าได้วันนี้ผมก็เอามาอวดเล็กๆน้อยๆยังเหลืออีกล้านเจ็ดยังไม่ได้พามาตัวเล็กๆทั้งนั้นร้องเพลงเก่าได้ทุกคนบอกมาเลยจะเอาของใครสมยศชาญเย็นแขคำรณสุรพลเมืองมนยันสายันสัญญายอดรักร้องได้หมดครับไม่ปรบมือบ้างเลยโอ้สาวน้อยคนนี้ครับเป็นลูกศิษย์ที่เจนพบภาคภูมิใจเรียนกับผมมาแต่ยังตัวเล็กๆตอนนี้เป็นสาวแล้วปี4แล้วด้วยนะครับอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่แกรมมี่กลัวอย่างเดียวแกรมมี่จะไปทำผมเสียคนหรือเปล่าไม่รู้ตอนอยู่โรงเรียนนี่สุดยอดแล้วครับร้องเพลงเก่งครับวันนี้เธอมาช่วยบอกอาจารย์พ่อหนูมาช่วยอาจารย์พ่อเชอรี่อยู่ไหนคะลูกขาน้องเชอรี่อยู่นี่ครับเป็นลูกศิษย์ตัวน้อยๆในอดีตตอนนี้เป็นสาวแล้วเชอรี่ครับมนัญญาคุปปตธรรมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกมาเชอรี่บอกเดี๋ยวหนูมาช่วยอาจารย์พ่อเองไม่เคยในชีวิตเกิดมาไม่เคยร้องเพลงผู้ชายครับเพราะเธอเป็นผู้หญิงวันนี้อาจารย์พ่อบังคับฟังต้นฉบับเดิมฟังเชอรี่นะครับเพลงที่ร้องยากมากครับโอ้นางในดวงใจครับคืนวันอาวรร้อนระรุมกลุ่มหรือท้ายร
ขอบคุณนะลูกค้าขอบคุณนะคะนี่ครับจากเด็กตัวเล็กๆนะครับเติบโตเป็นสาวน้อยแต่เธอก็ยังไม่ละเลยที่จะร้องเพลงเก่าลูกศิษย์ผมไม่ค่อยมีผู้ชายครับแปลกไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาบอกหน้าตาอาจารย์เจนพบดุผมเลยมีแต่ลูกสาวแต่ผมมีลูกชายคนหนึ่งนะครับนี่ก็เรียนมาใกล้ๆกับเชอรี่แล้วครับชื่อน้องท็อปมาครับท็อปมาชวนันมาลีครับน้องท็อปเรียนจากสถาบันวิชาไทยปัจจุบันอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลแต่ไม่ลืมเพลงลูกทุ่งครับแล้ววันนี้น้องท็อปจะมาร้องเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์เพลงหนึ่งที่บอกเป็นประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่เป็นต้นฉบับเดิมมีคนรู้จักแต่พอเพลงนี้เอามาทำเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วขับร้องโดยสายันสัญญาปรากฏว่าเพลงนี้ดังหนักเข้าไปใหญ่อีกวันนี้ท็อปจะเอาครูสมยศบวกสายันเป็นชวนันท์มาลีนะครับต้นฉบับนี้ครับให้ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่ฟ้าดลให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่วหวานชื่นพี่แสนรักแสนห่วงและห่วงทุกคืนขอให้รักรวยรื่นมาฟังน้องท็อปครับผู้เสียสละใช่ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่ฟ้าสร้างให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่วหวานชื่นพี่แสนรักแสนห่วงและห่วงทุกคืนขอให้รักรวยรื่นเหมือนรักพี่เถิดดวงใจด้วยเขาเป็นเพื่อนร่วมคำสาบานของพี่น้ำใจเขานั้นช่างดีสมที่จะครองน้องได้อย่าได้คิดและห่วงพี่นะดวงใจจะขอเจอกันชาติใหม่ชาตินี้พี่ต้องขอลาพี่มีกรรมทำไว้แต่ปางก่อนจึงได้ตามมาย้อนให้พี่จากกันได้เธอทั้งสองเปรียบเหมือนดังดวงดาราควรแล้วที่เกี่ยวกิ่งฟ้าอย่าโน้มลงมาจะมองไม่ไปเธอทั้งคู่ไปส
ู่ประตูสวรรค์น้ำสังจะหลั่งลงพลันด้วยมือพี่หลั่งรดให้ไปสู่เรือนหอพี่เฝ้ารอรับดวงใจชาตินี้พี่จำจากไกลสู่แดนแห่งรสพระธรรมประตูสวรรค์น้ำสังจะหลั่งลงพลันด้วยมือพี่หลั่งรดให้ไปสู่เรือนหอพี่เฝ้ารอรับดวงใจชาตินี้พี่จำจากไกลสู่แดนแห่งรสพระธรรมนี่คือน้องท็อปของเราครับผมปลายลูกเก่งมากครับฝากพี่เนานะครับพี่เนาครับหากสปช.จะมีกองทุนเพื่อให้เจนพบตระเวนไปสร้างต้นกล้าทางวัฒนธรรมทั่วประเทศให้เด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในชนบทจนถึงเด็กกรุงเทพรักเพลงเก่าทุกยุคทุกสมัยผมอาสาพี่นะครับผมจะทำให้เด็กตัวเล็กๆครับตั้งแต่7ขวบ8ขวบจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวแทนที่เขาจะไปออกเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหน้าตาแปลกๆให้เขายังคงรักความเป็นไทยผมสัญญาครับพี่ท่านผู้มีเกียรติครับถ้าคือผมเลิกแค่นี้นะครับผมโดนยายว่าแน่เลยยายครับเชิญครับยายคุณยายครับเชิญครับยายครับคนนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับกับเพลงครูสมยศเชิญคุณยายอาภรณ์ใช่ไหมครับคุณยายหลังไม่ดีไม่เป็นไรครับคุณยายเสียงดีครับไม่ต้องห่วงครับคุณยายนี่ชอบเพลงสมยศมากตระเวนร้องเพลงสมยศอยู่กับครูสมยศมาเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณยายครับวันนี้คุณยายดีใจมากค่ะครับยายทุกท่านมาให้เกียรติกับครูสมยศค่ะครับหาไม่มีแล้วค่ะครูของยายนี่ดีที่หนึ่งทุกวันนี้ยายอยู่รอเพราะครูของยายค่ะครับผมแล้วก็เพลงของท่านถึงคุณยายจะพิการรอดตายมา4ครั้งคุณยายก็ยังมาหาเงินให้โรงพยาบาลอยู่นะคะนี่ครับไปร้องเพลงครูสมยศตามโรงพยาบาลครับพระมงกุฎตำรวจค่ะครับแล้วก็วันนี้คุณยายว่าจะร้องบ้านน้อยก๋วยใจพอดีบังเอิญ คุณคำลนเขาร้องไปแล้วอ่ะยายก็เลยขอเปลี่ยนครับเป็นรักที่แสนเศร้าที่ครูสมยศแต่งนะคะได้ครับยายขออภัยนะคะขออนุญาตใช้ซาวครับยายขนาดมีซาวประจำตัวคิดดูเองเฮ้อขนาดไหนเจ้าหน้าที่ครับยายบอกแทร็กที่11นั่นเวลาร้องเพลงมีถอดแว่นนะครับยายครับได้ครับยายครับฟังครับฟังคุณยายเรานะครับเป็นเกียรติกันนะครับยายอุตส่าห์มาครับจะได้รู้ว่าสมยศอยู่ในใจครับตั้งแต่ยายยันหลานเปลี่ยนแปลง
ฉันจึงต้องทนสะอื้นคอยยอดเยี่ยมจริงครับยายครับขอให้ทุกท่านที่มาที่นี่นะคะประสบความสมหวังร่างกายแข็งแรงมีเงินเหลือเฟือนะคะพบกับคุณยายคอนเสิร์ตตุลานะคะคุณยายขอร้องไว้ล่วงหน้านะคะคุณยายจะไปเก็บเงินนะคะคุณยายขอร้องแล้วก็ขอให้พรนี้จงให้ท่านร่ำรวยนะคะที่รักครูยายนะคะชาตินี้รักครูยายแล้วไม่มีจนค่ะนี่เรื่องจริงค่ะขอบคุณครับยายขอบคุณมากค่ะคุณยายครับรับรางวัลครับค่ะให้พี่ยายพี่คะให้พี่เยอะค่ะขอบคุณครับใหญ่ครับขอบคุณมากๆครับคุณมณิถือว่าเราได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วค่ะขอบคุณยาเห็นไหมขอบคุณนะครับน่ารักจ้าพักนี้เหนื่อยค่ะเป็นหวัดด้วยงานมันเยอะเลยครับขอบคุณนะคะครับคุณยายครับงานเยอะนะครับครับงานชุกมากขอบคุณครับยายครับขอบคุณยายมากครับงานเยอะครับเดินสายครับยายครับยายครับครับครับขอบคุณครับยายครับอาจารย์อาจารย์ดูยายหน่อยครับขอบคุณมากครับคุณต้องเรียกคุณป้าคุณพี่ขึ้นไหมครับเชิญไหมครับเชิญเลยครับใช่ไหมครับครูทัศนียาใช่ไหมครับครูครับคุณครูตั้งให้คือท่านร้องเพลงสมยศเสียจนครูนครต้องตั้งชื่อว่าอะไรนะยศนียาใช่ไหมครับเชิญครับพี่ครับให้เกียรติสักนิดหนึ่งครับถือว่าเราสนุกกันนะครับก่อนจะเลิกกลับบ้านนะครับเชิญครับคุณพี่ครับเชิญครับครับเงือกน้อยในทาราเพลินสุขสมคลังชมชื่นวารีเห็นนางหนึ่งมีราศีพริ้งพลายเจ้าลงเล่นน้ำโพดำเวียนวายดูทางกรีดกลายงามตานางสวรรค์ในฝันแห่งใจปองผิวนวลดังทองอาบทองทารา
ใสงามสะอาดเห็นพฤกษาชาติงามล้นโอ้เจ้าเงือกน้อยที่ลอยเวียนวนยามเมื่อได้ยนยวนมองเหมือนมาสถานวิมานแก้วแวววาวน้ำกลาเพื่อมพราวเป็นปอยละออโน่นปลาใหญ่น้อยว่ายลอยละล่องงามดังเรียกร้องใจเพลินขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับขอบพระคุณมากครับที่ได้กรุณาให้เกียรติครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับโอ้มีรับรางวัลด้วยเชิญนะครับเชิญครับรับระวังด้วยนะครับระวังด้วยครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับฝากอาจารย์ด้วยครับเฮียครับเอาไหมครับเชิญครับนะครับบอกแล้วคือยังไงฮะครับผมครูฝากให้ใครครับฝากผมนี่แหละฮะขอบพระคุณมากครับขออนุญาตวันนี้วันที่14อีก2วันได้ทำอะไรดีๆแน่ครับขอบพระคุณครับผมปิดท้ายแล้วใช่ไหมได้ครับปิดท้ายแล้วครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ซึ่งให้เกียรติมางานของพี่เจนพบในจัดงาน100ปีของครูสมยศนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบเพลงท่านมากแล้วชอบอยู่มากๆคือเพลงมิตรแห่งความดีนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยทำยอดรักชุดสุดท้ายนะครับมะเร็งไม่มายิงนะครับซึ่งผมก็ไปขอซื้อเพลงจากผมไม่ทราบว่าพี่พรชัยหรือเปล่าจากลูกชายท่านคุณครูสมยศนะครับเพราะอยากให้ยอดรักได้สื่อเพลงเนี่ยให้พวกเราทุกท่านได้รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติตามในเนื้อเพลงซึ่งดีมากนะครับถ้าพวกเราทำได้ตามในเนื้อเพลงเนี่ยผมว่าถ้าทำได้ทั้งโลกนะครับจะทำให้โลกเราที่เจริญแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็ทำให้มีคนที่ดีๆนะครับจะทำให้ประเทศเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็ร่ำรวยกันทุกประเทศนะครับไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างที่เห็นนะครับถ้าทำได้อย่างในเพลงนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาเพราะไม่รู้หรอกทีนี้คุณเสกสรรนี่แหละครับแจกันทองเป็นคนโทรไลน์ไปเมื่อคืนนี้ตอนดึกผมก็จะไม่มาแล้วนะครับแต่เห็นว่าโอเคในเมื่อพี่เจนพบจัดแล้วก็ไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วก็เลยอยากจะมาดูว่าทำอย่างไรถ้ามีโอกาสก็อยากจะสื่อเพลงนี้ให้พวกเราทุกท่านให้รู้นะครับแล้วก็พวกท่านคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะเนื้อหาดีมากครับก็เลยขอขึ้นมาร้องไม่เคยขึ้นเวทีอย่างนี้เลยนะครับผิดพลาดประการใดก็อภัยให้ด้วยกันนะครับจำเนื้อไม่ได้ครับเมื่อคืนนี้พอบอกผมก็เอ้ยลองท่องดูสิถ้าตกขาดก็อภัยด้วยกันนะครับครับขอบพระคุณมากครับคงใช้คีย์ของเดิมต้นฉบับแล้วกันนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำใจแห่งมิตรอันควรอารีก็คือคนที่เขามีเมตตาโลจักดังว่าต้องทำใจรับกันไว้ดีกว่าเมื่อเราเกิดมาถือว่าญาติเดียวกันขอเพียงอย่าหวังดวงใจอาธรรมมุ่งแต่ก่อกรรม
แข่งแย่งดีคอยเสียดสีมิได้มีใจมันหากเขาดีแล้วควรดีเกื้อกันหากมัวเดียดฉันมิตรสัมพันธ์จะคลายทุกวันโลกนี้มันเป็นความจริงต้องต่างพึ่งพิงแล้วจึงสมหมายใจอยู่ลำพังจะหวังใดได้ดังใจกายอุทาหรณ์นี้สิไม่ควรนายหากมีโชคร้ายแล้วยังได้พึ่งกันทุกคนเกิดแล้วยังมีวันตายต้องควรขวนขวายหมายดีเท่านั้นแม้นสร้างกรรมช่วงกรรมจะตามสนองตัวผัวพันหากทำดีผลบุญดีทวีมันผู้เกียรติงามเชิดฉันทุกวันจะรื่นรมขอบคุณครับเพลงนี้ดีมากนะครับก็พวกเราถ้าฟังแล้วทำได้ตามเนื้อเพลงนะครับผมว่าเป็นสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทุกๆสั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียเอกครับขอบคุณครับครับสุดยอดจริงๆครูสมยศธนพันธ์ไม่ได้เป็นแค่เพียงนักร้องไม่ได้เป็นเพียงแค่นักประพันธ์เพลงแต่ท่านเป็นสมบัติวัฒนธรรมของชาติที่คนไทยทั้งแผ่นดินควรหวงแหนดูแลสืบทอดต่อๆไปหากผมมีโอกาสวาสนานะครับผมจะผลักดันโครงการ100ปีชาติการครูสมยศทัศนพันธ์ในอีก2มิติที่ผมคิดให้เป็นรูปธรรมขอเพียงกำลังใจของทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณครับที่ทุกท่านมาให้กำลังใจกันกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะครับกราบขอบพระคุณศิลปินแห่งชาติครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เมตตารายการนี้ให้ผมเจนพบจบกระบวนวันในนามของพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งในนามของสถาบันวิชาไทยมีโอกาสได้มานำเสนอเรื่องราวอย่างนี้ให้ท่านได้รำลึกนึกถึงกันแผ่นดินของเราครับที่มีศิลปะวัฒนธรรมเรืองรองอยู่ได้ด้วยบุญบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงแผ่นดินนี้ถ้าไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ย่อมไม่มีงานศิลปะวัฒนธรรมทุกๆแขนงเพราะนั้นก่อนจากลาครับขอเชิญทุกๆท่านได้กรุณาร่วมกันร้องเพลงนี้ครับThank you.
รูปสวยดังทองเขาปานแต่ใจเจ้านั้นผันแปร